ได้ไปวิ่งกับรองเท้าคู่นี้มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับ Skechers GOLAN POWER นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonex TV อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกหลังจากได้วิ่งรองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า Skechers GOLAN POWER นะครับเป็นรองเท้าที่หน้าตาเหมือนรองเท้าที่ผมชอบมากอีกรุ่นหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับเจ้า Skechers GOLAN MAX ROAD 5นะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างกับเจ้าคู่นี้นะครับ Skechers GOLAN POWER นะครับผมคราวที่แล้วเนี่ยผมไปบอกว่าตัวหน้าผ้าเนี่ยมันเป็นตัวเน็ตนะครับเพราะว่าตอนนั้นจับดูมันเหมือนมันหนาๆเหมือนกันนะครับก็เลยเข้าใจว่าเป็นเน็ตนะครับแต่ถ้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นเมชนะครับเป็นเนื้อผ้าที่เป็นเมชที่เป็นชนิดเดียวกันกับเจ้า Max Road 5นะอันนี้ Max Road 5นะครับอันนี้คือตัว Power นะครับ Power คือเป็นสีกรมท่าสีเข้มกว่านะครับแต่ตัวเนื้อผ้าเขาเนี่ยจะเป็นเมชเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเมชที่มีเขาเรียกอะไรลวดลายน้อยกว่าก็จะเป็นแบบเรียบๆแต่ตัว Max Road 5เนี่ยก็จะมีเหมือนปี texture อะไรขึ้นมาหน่อยนะครับแต่พอจับเข้าไปแล้วมันดูเหมือนหนาๆเหมือนกันนะครับก็เลยเข้าใจว่าเป็นเน็ตนะครับแต่พอวิ่งเข้าไปแล้วนะครับรู้สึกว่าไอ้ที่หนาๆเนี่ยเรื่องระบายอากาศโอเคนะครับการสวมใส่ผมใส่รองเท้าคู่นี้เข้าไปเนี่ยตอนจับตอนเปิดกล่องตอนแรกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะหนาๆเหมือนกันแต่ถ้ามาเทียบดูกับ Max Road 5นะครับก็จะมีความหนาใกล้เคียงกันมากๆนะครับก็จะถือว่าเป็นรองเท้า Daily Trainer ที่สวมใส่เข้าไปแล้วสบายนะครับส่วนเรื่องของน้ำหนักนะครับรองเท้าคู่นี้เคยเป็นหนึ่งในคำถามของครั้งที่แล้วนะครับว่าน้ำหนักหนักกว่าตัว Max Road 5หรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาเขาเหมือนกันมากๆนะครับน้ำหนักของเจ้า Power เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่199กรัมนะครับของไซส์8ผู้ชายนะครับส่วนของตัว Max Road 5เนี่ยอยู่ที่220กว่ากรัมเกือบ30กรัมนะครับจะหนักกว่าเจ้า Power อยู่ประมาณ 20-30 กรัมนะ Max Road 5เนี่ยจะมีแผ่นคาร์บอนตัว H อยู่ตรงพื้นนะครับแต่ของ Power เนี่ยจะมีแค่โฟมอย่างเดียวนะครับแต่ไม่มีตัวแผ่นคาร์บอนนะครับแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างตัวโฟมของเจ้า Power เนี่ยมันเป็น Outer Flight นะครับแต่ของตัว Max Road 5เนี่ยเป็น Hyper Burst นะครับเรื่องความสูงส้นเนี่ยผมว่าเท่าๆกันเลยนะครับก็คือ38มิลลิเมตรด้านหลังนะครับด้านหน้าอยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับเป็นรองเท้าดอป6นะครับผมหาข้อมูลจากทางเว็บในอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่าหน้าตาเรื่องความสูงเนี่ยของรองสองรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเท่ากันนะครับเวลาวิ่งแล้วนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับเจ้าตัว GOLAN POWER นะครับสามารถทดแทนตัว MAX Road 5ได้เลยนะครับฟีลความนุ่มความเด้งค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับจะรู้สึกถึงโฟมของเขาที่หนาๆช่วงบริเวณนี้เวลาวิ่งตอนนั้นเนี่ยรู้สึกได้ถึงความนุ่มความเด้งของโฟมตัว Outerflight นะยังเป็นห่วงตอนนั้นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะกระด้างกว่าหรือเปล่านะครับแต่พอลองวิ่งโซน2นะครับก็รู้สึกได้ถึงความนุ่มของโฟม Outerflight ที่หนาแบบนี้นะพอขยับไปวิ่งโซน3นะครับรู้สึกได้ถึงความนุ่มความเด้งใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างผมรู้สึกได้ว่าเวลาเขาไม่มีแผ่นคาร์บอนเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันอาจจะมีความไม่มั่นคงเท่ากับตัว Max Road 5 Max Road 5ก็จะมีแผ่นตัว H ที่เวลาลงเท้าเข้าไปแล้วมันก็จะนิ่งนะครับแต่ไม่ได้เซขนาดนั้นนะเวลาวิ่งลงไปแล้วเนี่ยแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีตัวแผ่นคาร์บอนคอยซัพพอร์ตตรงนี้อยู่นะครับแต่ในภาพรวมเวลาวิ่งระดับโซน2โซน3นี่โอเคนะครับและผมก็ได้ลองไปวิ่งในระดับเป็นสไตรค์บ้างนะครับวิ่งเพจ4เพจ5นะครับลองวิ่งแบบสไตรค์ดูนะครับโฟมแบบหนาๆแบบนี้เวลาลงเท้าเข้าไปแล้วมีทั้งได้ความนุ่มและได้ความเด้งและตอบสนองที่ดีนะครับ2รุ่นนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนเป็นฝาแฝดกันเลยนะครับเพื่อนๆที่เคยใช้รุ่น Max Road 5อยู่ก็บอกว่ายางคุดเยียร์เนี่ยยึดเกาะดีนะครับแต่อายุการใช้งานอาจจะไปเร็วหน่อยนะ
้มีอยู่ว่าคุณคิดว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับเจ้าโกลันพาวเวอร์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานของพื้นยางด้านล่างเนี่ยอยู่กี่ร้อยกิโลนะครับสามารถพิมพ์คำตอบของคุณมาได้นะครับผมโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะอันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะครับของเขาก็จะมีตัวโฟมตัวน้ำยากันน้ำตัวแปรงตัวอะไรต่างๆนะครับก็สามารถตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับว่าเจ้าโกลันพาวเวอร์เนี่ยพื้นเขาเนี่ยจะวิ่งได้กี่ร้อยกิโลนะครับผมแต่ถ้าใครถามว่าเฮ้ยแม็กโรด5ก็ไม่มีขายนั้นหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยเห็นตัวแม็กโรด5จะมีขายในเว็บหรือในห้างแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยมีขายวางขายเท่าไหร่โดยณตอนนี้เขาก็จะมีตัวนี้นะครับตัว Power เนี่ยที่มีโฟมหน้าตาใกล้เคียงกันเนี่ยมาขายแทนนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยเท่าที่ผมเช็คล่าสุดคือตัว Power เนี่ยอยู่ในเว็บไซต์เขาอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทนะครับตัวแม็กโรด5เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันมีลดราคาอยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าไซส์จะไม่มีแล้วนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับสำหรับคนที่มองหาความนุ่มความเด้งความสบายการซัพพอร์ตมากๆนะครับกับโฟมนี้นะครับช่วยได้นะครับใส่วิ่ง recovery ได้นะครับใส่ซ้อมวิ่งช้าได้วิ่งเร็วก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้มีพื้นหนาๆแบบนี้และต้องการรองเท้าที่เบานะครับต้องบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้เบาเลยนะครับแต่หน้าตาของเขาอาจจะไม่ได้ดูซิ่งอะไรมากแต่ก็ดูไม่เลวร้ายผมว่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคนที่อยากได้รองเท้าใส่สบายวิ่งทุกวันนะครับ